ขาบอกว่าแบบน้อยใจทำไมลูกเนี่ยผิวเข้มเอาง่ายๆคือแม่บอกทำไมลูกตัวดำผมหยิกได้พ่อหมดเลยน้อยใจทำไมไม่เหมือนแม่ตัวขาว What?ถ้าทุกคนไปดูคลิปต้นฉบับใช่ป่ะคือพี่ดูไปแล้วพี่อึ้งเลยอะว่าคุณแม่เนี่ยซึ่งลูกเพิ่งเกิดมาเลยนะฮะกำลังเป็นประเด็นในโซเชียลเลยค่ะคุณผู้ชมเมื่อมีคุณแม่ท่านหนึ่งนะคะเขาได้ลงรูปลงคลิปลูกสาวของเขานะคะที่เพิ่งเกิดมาได้ไม่กี่เดือนค่ะแล้วผิวลูกสาวของเขาเนี่ยเป็นผิวสีแทนนะคะซึ่งคุณแม่ก็มีแคปชั่นบอกว่าลูกจะขาวกี่ตอนกี่เดือนลูกจะขาวตอนกี่โมงนะคะคุณผู้ชมและแน่นอนค่ะว่าการที่คุณแม่พูดแบบนั้นทำให้เหล่าอินฟลูเอนเซอร์หลายคนเลยค่ะออกมาอัดคลิปวิพากษ์วิจารณ์นะคะถึงกรณีที่คุณแม่เนี่ยไปบูลลี่สีผิวของลูกนะคะว่าลูกเนี่ยมีผิวสีดำเมื่อไหร่จะผิวสีขาวสักทีจะเป็นอย่างไรบ้างไปชมค่ะเป็นประเด็นในโซเชียลเลยล่ะค่ะเมื่อมีคุณแม่ท่านหนึ่งได้ออกมาอัดคลิปแล้วมีข้อความที่บอกว่าลูกของเขานั้นเมื่อไหร่จะขาวสักทีทำให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในโซเชียลอย่างหนักเลยล่ะค่ะล่าสุดครูเดวิดหลังเห็นคุณแม่ออกมาวิจารณ์ผิวของลูกนั้นก็ขอออกมาสั่งสอนแบบชุดใหญ่เลยนะคะทำไมค่านิยมผิวขาวถึงแปลว่าสวยและค่านิยมผิวดำถึงแปลว่าไม่สวยโดยผู้ใช้โซเชียลที่ชื่อว่าคุณโซเฟียก็ได้อัดคลิปถึงเรื่องเกี่ยวกับคุณแม่ที่บูลลี่เรื่องสีผิวของลูกเช่นกันค่ะโดยได้บอกว่าเห็นคลิปคุณแม่คนหนึ่งที่ได้ลงคลิปแล้วลูกสาวเขาน้องเขาน่ารักนะแต่ผิวน้องเขาเข้มและผมหยิกแต่คุณแม่เขาบอกว่าเขาน้อยใจคือบ่นว่าลูกทำไมผิวเข้มทำไมลูกตัวดำผมหยิกได้พ่อหมดเลยน้อยใจว่าทำไมถึงไม่เหมือนแม่เพราะว่าแม่ตัวขาวเมื่อไหร่คนไทยจะเลิกเอาค่านิยมที่ว่าผิวขาวคือสวยผิวขาวคือดูดีแล้วตัวดำคือรู้สึกไม่ภูมิใจหรือยังไงคนคือเฟียไปเห็นคลิปคุณแม่คนหนึ่งที่เขาลงคลิปวิดีโอลูกตัวเองแล้วลูกสาวเขาอะเป็นน้องแบบน้องเขาน่ารักนะผิวเข้มแล้วก็ผมหยิกใช่ป่ะแต่คุณแม่เขาบอกว่าแบบน้อยใจทำไมลูกเนี่ยผิวเข้มเอาง่ายๆคือแม่บอกทำไมลูกตัวดำผมหยิกได้พ่อหมดเลยน้อยใจทำไมไม่เหมือนแม่ตัวขาว What คุณแม่น้องเขาเป็นลูกคุณแม่ไงคะเมื่อไหร่คนไทยจะเลิกเอาค่านิยมที่ว่าผิวขาวอะคือสวยแบบผิวขาวคือดูดีอะไรอย่างเงี้ยแล้วตัวดำคือรู้สึกไม่ภูมิใจหรอหรือยังไงกระทั่งล่าสุดครูเดวิดก็ได้หยิบยกวิดีโอนี้ค่ะมาพูดคุยกันในกรณีที่คุณโซเฟียซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งอินฟลูเอนเซอร์นะคะได้ออกมาแสดงความคิดเห็นกรณีที่คุณแม่ท่านหนึ่งบูลลี่สีผิวของลูกตัวเองว่ามีสีผิวที่ดำทำไมถึงไม่ขาวเหมือนตัวเองขออนุญาตเลยนะโดยเฉพาะในตอนที่คุณแม่เป็นคุณแม่ถ้าคุณไปดูคลิปต้นฉบับดูแล้วอึ้งเลยคุณแม่เนี่ยคือลูกเพิ่งจะเกิดมาจะสามารถมาเปรียบเทียบตัวสีผิวว่าเขาคล้ำเกินไปแล้วเขาไม่สวยเพียงพอแต่อันนี้ที่พี่ให้อภัยไม่ได้เลยก็คือคอมเมนต์มากมายที่คนให้กำลังใจคุณแม่ด้วยการพูดว่าคุณแม่ไม่ต้องห่วงหรอกเดี๋ยวสีผิวของเขาก็จะขาวพี่จะขออนุญาตพูดแรงๆเลยนะกับใครก็เถิดที่มาพิมพ์แบบนี้แล้วเจ้าตัวที่ดูถูกลูกตัวเองเขาสวยเขาน่ารักแล้วพวกมึงไม่มีสิทธิ์ที่จะมาต่อว่าสีผิวของเขาใครบอกคุณว่าคำว่าขาวคือสวยแล้วใครบอกคุณว่าคนผิวคล้ำไม่สามารถสวยได้มันจะต้องหมดยุคหรือเปล่ากับคำพูดแนวเนี้ยขออนุญาตเลยนะฮะแล้วยิ่งเฉพาะในวันที่คุณเป็นคุณแม่เนี่ยถ้าทุกคนไปดูคลิปต้นฉบับใช่ป่ะคือพี่ดูไปแล้วพี่อึ้งเลยอะว่าคุณแม่เนี่ยซึ่งลูกเพิ่งเกิดมาเลยนะฮะมึงจะสามารถมาเปรียบเทียบตัวสีผิวของเขาไปได้ยังไงว่าเฮ้ยเขาคล้ำเกินไปและเขาไม่สวยเพียงพอแต่อันที่พี่ให้อภัยไม่ได้ก็คือคอมเมนต์มากมายที่คนให้กำลังใจคุณแม่ด้วยการพูดว่าอะไรรู้ป่ะคุณแม่จ๋าคุณแม่ไม่ต้องห่วงหรอกเดี๋ยวน้องเขาโตมาใช่ป่ะแล้วเดี๋ยวสีผิวของเขาจะขาวขึ้นมาเองคือพี่จะขออนุญาตพูดแรงๆเลยนะกับใครก็แล้วก็เถิดที่ออกมาพิมพ์แบบเนี้ยหรือแม้กระทั่งเจ้าตัวเถิดที่ชอบมาดูถูกลูกตัวเองเลยนะฮะคือขออนุญาตเลยนะเขาสวยมากเขาน่ารักมากแล้วพวกมึงไม่ได้มีสิทธิ์ในการมาต่อว่าสีผิวของเขานี่คือสิ่งที่คุณไม่มีสิทธิ์ทำคือใครบอกคุณว่าคำว่าขาวคือสวยแล้วใครบอกคุณว่าคนผิวขาวไม่สามารถสวยได้คือพี่จะเกลียดมากเลยนะคนที่ชอบบอกอย่างเงี้ยคือขออนุญาตเลยนะฮะบางคนเขาเกิดมาแล้วนั่นคือสีผิวของเขาด้านโซเชียลต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันว่าคุณแม่รู้จักบียอนเซ่ปูปรยาป่ะตอนปูเข้าวงการใหม่ก็ผิวเข้มยังได้เป็นนางเอกได้เลยแม่ขาวมาตั้งแต่เกิดเลยหรือเปล่าเดาว่าผิวขาวสามีผิวดำลูกสาวออกมาผิวสองสีแต่เราภูมิใจมากเลยเราชมลูกทุกวันว่าลูกของเราเนี่ยบอกว่าเราเนี่ยลูกแบบนี้เนี่ยเท็จฝรั่งเลยนะสวยแล้วสวยกับแม่อีกมันอยู่ที่ความคิดแหละนางบอกว่ากี่เดือนลูกจะขาวมีแม่เมื่อพร้อมจริงๆแล้วน้องคือน่ารักแต่แม่พยายามบอกว่ากรรมพันธุ์เขาขาวคุณแม่จะขาวให้ได้เลยเราว่าลูกเขาน่ารักมากเลยนะ
ต้องบอกว่าส่วนใหญ่นะคะคนไทยบางคนยังมีค่านิยมแบบผิดๆอยู่นะคะในเรื่องของสีผิวคนส่วนใหญ่จะนิยมว่าสีผิวที่ขาวเนี่ยคือดีสีผิวที่ขาวเนี่ยคือสวยนะคะแล้วก็จะไปบูลลี่คนที่มีผิวสีแทนหรือผิวสีคล้ำว่าไม่สวยนะคะซึ่งปัจจุบันตอนนี้โลกเปิดกว้างมากแล้วค่ะคุณผู้ชมเราจะเห็นว่าดารานักแสดงนางแบบหลายๆท่านก็มีผิวสีและประสบความสำเร็จค่ะเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะผิวสีขาวหรือผิวสีดำก็สามารถสวยได้และประสบความสำเร็จในชีวิตเช่นเดียวกันค่ะมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ